ส่วนสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะสิ่งที่จับตากันก็คือเมื่อไหร่ที่วัคซีนจะมาซึ่งตอนนี้เนี่ยข่าวคราวของบรรดาบริษัทที่พัฒนาวัคซีนเนี่ยก็ต้องบอกว่า3วันดี4วันไข้เพราะว่าวันดีคืนดีก็จะบอกว่าขอระงับการทดลองเอาไว้ก่อนเนื่องจากมีปัญหากับกลุ่มตัวอย่างวันดีคืนดีก็จะออกมาบอกว่าเดินหน้าทดลองได้แล้วไม่มีปัญหานะคะล่าสุดก็เป็น2กรณีนะคะจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วก็แอสตราเซเนกาก่อนหน้านี้เจอปัญหาทั้งคู่ก็เลยต้องหยุดการทดลองกันไปแต่ข่าวดีก็คือสัปดาห์นี้เขากลับมาเดินหน้าทดลองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาดูทางฝั่งของ AstraZeneca กันก่อนนะคะ AstraZeneca เนี่ยเขาจับมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะของสหราชอาณาจักรในการผลิตวัคซีนเขาระงับการทดลองไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเพราะว่ามีอาสาสมัครป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไขสันหลังอักเสบนะคะซึ่งเขาก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเป็นเพราะได้รับวัคซีนไหมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้แต่พอเจอเคสตัวอย่างเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็หยุดนะคะล่าสุดเนี่ยกลับมาดำเนินการทดลองในสหรัฐต่อหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA ทำการอนุญาตนะคะส่วนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอาการป่วยของผู้ทดลองนะคะบอกแค่ว่าหลังจากที่ไปหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยในการวิจัยพบว่าอาการป่วยของอาสาสมัครเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่กำลังพัฒนาก็เลยทำให้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะกลับมาทดลองในวันนี้ค่ะจันทร์ที่26ตุลาคมนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยกังวลนะคะว่าการได้รับอนุญาตให้ทำการทดลองวัคซีนต่อเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองหรือเปล่าที่จะรีบให้มีการผลิตวัคซีนเพราะทั้ง2บริษัทเนี่ยได้เซ็นสัญญากับทางรัฐบาลสหรัฐในการเป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนในประเทศเมื่อสามารถผลิตวัคซีนออกมาได้ขณะที่ประชากรสหรัฐ1ใน4ก็ยังมีความกังวลในการที่จะรับวัคซีนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ